สวัสดีครับวันนี้ไวอิสาระนะครับในช่วงสาระรีวิวเนี่ยวันนี้ผมซันนี่นะครับมีคิวที่ว่าคุณหมอนัดมาฉีดวัคซีนนะครับผมดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาหาข้อมูลกับคุณหมอนะครับว่าทำไมแมวจะต้องฉีดวัคซีนรวมแล้วก็พิษสุนัขบ้า นะครับผมไปติดตามชมข้อมูลกันเลยครับไปมาถึงเราก็ต้องชั่งน้ำหนักก่อนเลยนะครับนะครับพี่ออกมาเลยครับเอาเร็วชั่งน้ำหนักก่อนเร็วซันนี่ไม่ยอมออกครับซันนี่กลัวโรงพยาบาลต้องเทออกมาเทก็ไม่ออกจะเอ๋ยังไงก็ต้องออกครับผมเอาหน้าหาคุณหมอหาคุณหมอชั่งน้ำหนัก 5.1 ครับผมชื่อซันนี่ครับซันนี่แมวป่วนตอนนี้นะครับเราก็จะมาเจอคุณหมอจินตนาใจดีคนเดิมนะครับผมแล้วก็มาทำวัคซีนแมวประจำปีนะครับวัคซีนแมวประจำปีนี้ก็คือมีอะไรบ้างนะครับค่ะก็ปกติแล้ววัคซีนอย่างของพี่ซันนี่ทำมาเป็นต่อเนื่องประจำอยู่แล้วนะคะนะก็รอบนี้ก็จะมีฉีดวัคซีนไข้หัดหวัดแมวนะคะ1เข็มแล้วก็พิษสุนัขบ้า1เข็มเหมือนเดิมเลยนะคะนะแล้วก็อาจจะเป็นการถ่ายพยาธิภายในทุกรอบ3เดือนด้วยนะคะหลังทำวัคซีนงดอาบน้ำ7วันแล้วก็พอฉีดปุ๊บระหว่างรอข้างหน้าหมอจะให้สังเกตอาการแพ้วัคซีนนะคะนะก็มีหน้าบวมเป่งน้ำลายไหลยืดไหมนะคะแล้วก็ระหว่างรอก็อันนี้จะดูให้เจ้าของไว้นะคะนะดูด้วยเนาะครับผมอันนี้คือวัคซีนประจำปีใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก่อนที่จะมาทำวัคซีนประจำปีเนี่ยแมวต้องแบบมีการเตรียมตัวอะไรไหมครับว่าถึงจะทำได้อะไรเงี้ยปกติแล้วในการทำวัคซีนนะคะนะหมอก็แนะนำคือให้ทำในช่วงที่สุขภาพร่างกายของน้องแข็งแรงนะคะนะขับถ่ายปกติไม่มีจามไม่มีไอนะคะนะก็เพราะวัคซีนคือตัวเชื้อที่เราให้ไปกระตุ้นภูมินะคะดังนั้นร่างกายลูกควรจะพร้อมนะคะเพราะว่าพอเราทำไปปุ๊บในช่วงแรกอาจจะเหมือนกับมีไข้อ่อนๆในช่วง 1-2 วันบางคนอาจจะนอนเยอะนิดนึงเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมหมอถึงไม่อยากให้อาบน้ำในช่วง7วันแรกนะคะก็ไม่อยากทำให้เกิดภาวะมีไข้เข้ามาร่วมนะคะนะหรือว่าซ้ำเติมให้เกิดอาการป่วยอย่างอื่นฉะนั้นแบบใครที่แบบเอ้ยแบบไหนๆก็มาแล้วก็ฉีดไปด้วยอาบน้ำไปด้วยอันนี้ไม่ควรถ้าเกิดปกติแล้วคือถ้าเกิดมีแพลนว่าจะถึงใกล้รอบนะคะถ้าอยากอาบจริงๆถ้าถามหมอแนะนำเลยคืออาบก่อน3วันแรกจะดีกว่าดีสุดปลอดภัยสุดครับแล้วอย่างแมวที่แบบเลี้ยงระบบปิดเนี่ยครับจำเป็นจะต้องฉีดอย่างเงี้ยทุกปีไหมครับถ้าปัจจุบันของประเทศไทยนะคะนะก็ยังเป็นโปรโตคอลแนะนำให้ฉีดทุกปีนะคะอย่างต่อเนื่องครับผมรวมถึงพิษสุนัขบ้าด้วยใช่ค่ะนะครับโอเคแล้วไอ้วัคซีนตัวเนี้ยมันไปป้องกันอะไรเกี่ยวกับอะไรครับค่ะก็เข็มแรกนะคะนะวัคซีนไข้หัดกับหวัดแมวก็อย่างที่บอกเลยก็คือไข้หัดก็คือทำให้เกิดอาการมีไข้หรือว่าลำไส้อักเสบในสุนัขคือตัวเชื้อเดียวกันซึ่งตัวเนี้ยถ้าเกิดคนหลายๆคนตามข่าวตอนนี้จะทราบเลยว่าหัดแมวระบาดค่อนข้างหนักในช่วงนี้นะคะนะค่ะแล้วก็แต่ว่าจริงๆถ้าเกิดถามหมอแล้วหมอจะบอกเลยว่าวัคซีนทุกชนิดถามว่าช่วยในการป้องกันโรค 100% ไหมไม่มีตัวไหน 100% นะคะนะแต่ว่าอย่างน้อยจะเป็นการบูสเตอร์ภูมิให้ขึ้นมาให้ได้ระดับมากที่สุดนะคะถ้าได้รับเชื้อปริมาณหนึ่งที่ร่างกายเคลียร์เชื้อได้ไม่แสดงอาการของโรคอาการหัดแมวมันเป็นยังไงแล้วก็สังเกตดูว่าเราแมวเรามันเป็นหัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าอย่างอาการหัดแมวนะคะนะก็จะมีในเรื่องของซึมไข้ขึ้นนะคะนะแล้วก็ในลูกก็จะเริ่มถ่ายเหลวนะคะบางคนถึงขั้นหนักถ่ายเป็นเลือดนะคะนะแล้วก็มีอาการมักจะมีอาการอาเจียนร่วมด้วยนะคะแต่ผมเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยโดนหัดแมวประจำเลยครับ หัดแมวเนี่ยมันก็จะ นั่นปะหัดโอเคครับเดี๋ยววันนี้จัดการเลยซันนี่โอเคเนี่ยเดี๋ยวเขียนไว้นะไม่ดื้อแต่คุณหมอนะครับซันนี่ช่วงนี้ขนร่วงเยอะมากไม่แน่ใจว่าผัดขนประจำปีถึงรอบไปหรือยังคะ
อ๋อเขามีผัดขนประจำปีด้วยเหรอครับส่วนใหญ่แล้วในน้องหมาน้องแมวนะคะนะก็จะมีช่วงเฟสผัดขนปีนึงเฉลี่ยประมาณ 1-2 ครั้งและระยะร่วงคือจะเป็นแบบว่าร่วงแบบว่านี่จับตรงนี้แบบว่าจับตรงนี้ก็แบบหลุดเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ระยะนึงจะ1เดือนวิธีการช่วยคือใช้การแปรงช่วยกระตุ้นต่อมน้ำมันที่แต่ถ้าเราเอามาแบบตัดขนได้ไหมก็จริงๆถามว่าตัดก็อาจจะช่วยลดการคุ้งที่บ้านแต่ยังไงก็ยังร่วงอยู่ดีใช่เพราะว่าต้นไอ้ตอมันก็ยังร่วงใช่ค่ะแล้วจะมีการแบบว่าอันงอกใหม่ขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้าเกิดในช่วงเฟสผัดขนของลูกเนี่ยค่ะถ้าเกิดเจ้าของกังวลว่ากลัวติดเสื้อผ้าหรือว่าขนกระจายบางคนอาจจะใช้ซื้อชุดเก็บขนไปใส่ของแมวเหรอครับค่ะของน้องหมาชุดเก็บขนเลยใช่จะเป็นเหมือนกับเฉินหลงอะค่ะที่เป็นแสดงว่าถ้าเจ้าของเห็นอาการแบบนี้คือไม่ต้องตกใจใช่แต่เป็นประจำปีอยู่แล้วแต่ว่าต้องเป็นการส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าร่วงทั้งตัวจับตรงไหนก็ไปหมดนะคะใช่โอเคขออนุญาตทำให้ค่ะตอนแรกก็ผมก็กังวลอยู่ว่าเฮ้ยซันนี่เป็นมะเร็งหรือเปล่าวะ แบบว่าขนร่วงหมดตัว ไปทำคีโมมาอะไรขับถ่ายปกตินะคะปกติครับผมอุณหภูมิร่างกาย 100.2 องศาฟาเรนไฮต์ไม่มีไข้นะคะเบื้องต้นนะคะนะที่หมอฟังเสียงปอดเสียงหัวใจปกติดีนะคะนะขนาดต่อมน้ำเหลืองที่คอรักแร้ขาหนีบโอเคดีช่องหูดูค่อนข้างสะอาดนะคะเยื่อเมือกชมพูสวยเปิดช่องปากดูไม่ได้มีแผลในช่องปากอะไรนะงั้นเดี๋ยวหมอดองแล้วไอ้วัคซีนอันนี้ครับสำหรับคนที่เขาเพิ่งเลี้ยงแมวเนี่ยมันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะแบบรับวัคซีนนี้ได้ครับปกติแล้วก็จะเริ่มฉีดกันที่อายุ2เดือนนะคะในช่วงก็ฉีดได้แล้วใช่ค่ะในช่วงปีแรกจะกระตุ้นหัดหวัดแมวทั้งหมด3เข็มให้มีระดับภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็พิษสุนัขบ้า2เข็มพอครบรอบปุ๊บในทีเดียวกันเนี่ยเหรอครับ3เข็ม3เข็มแยกห่างกัน 3-4 สัปดาห์นะคะก็เฉลี่ยเดือนละครั้งมาทำถูกต้องค่ะจากนั้นก็จะกลายเป็นปีละครั้งใช่ค่ะแต่ทั้งเนี้ยก็อยู่ว่าบางคนใน1ปีอาจจะแยกกันก็ได้หรือจะรวมกันก็ได้นะคะนะแต่ว่าของในประวัติของพี่ซันนี่ก็คือเคยฉีดพร้อมกันปีที่แล้วพร้อมกันวันเดียว2เข็มไปแล้วนะคะก็ดูโอเคเนาะปีที่แล้วง่อยๆดูก็ง่อยๆบ้างก็ดีครับกลับไปบ้างง่อยๆบ้างก็ดีขออนุญาตจองวัคซีนสักครู่ค่ะวันนี้เราใช้วัคซีนตัวเดิมนะครับที่เคยใช้เจ็บหน่อยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงผัดขนครับขนเต็มตัวเลยครับตอนนี้ไม่ใช่เต็มตัวซันนี่นะครับเต็มตัวฉันนี่แหละชอบตอนที่ต้องมันไม่บ่นโลกตอนนี้นี่2เข็ม1เข็มแล้วก็2เข็มโอเคไหมโอเคไหมพี่สุนัขบ้าก่อนเราเริ่มที่พี่สุนัขบ้าก่อนนะครับจริงๆหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าแบบเฮ้ยฉันเลี้ยงแมวทำไมต้องฉีดพี่สุนัขบ้ามันเป็นชื่อทางการมันเป็นยาอะไรนะครับก็จะเป็นตัววัคซีนเลบีนะคะจริงๆก็จะมีการติดต่อกันได้ในระหว่างเชื้อพิษสุนัขบ้าในระหว่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดนะคะรวมถึงมนุษย์นะครับก็เลยใช้คำว่าพิษสุนัขบ้าไว้ใช่ไหมใช่ค่ะแมวก็ต้องฉีดนะแมวบ้ากันดีกว่าแก้นะขอโทษแม่เครียดเลยเครียดเลยเก่งจังเลยโอ้ไม่เจ็บครับเบามากเจ็บอุ้ยทำอะไรเฮ้ยอะไรทำไมมันอะไรคืออะไรข้างอันนี้บาดซ้ายนะนี่ไหมไม่นี่หรอโอ้โหนี่เห็นไหมไม่น่าเห็นเลยพูดใส่ไมค์เนี่ยเร็วพูดดิพูดดิเป็นไงคะเจ็บไหมคะฉีดแล้วเจ็บไหมเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับไม่พูดคิ้วแทนจริงๆมันก็โอเคนะใช่ไหมหมอจะเป็นหยอดยานะคะนะตัวได้จริงๆจะตัวบอดไลน์จะได้ทั้งตัวเห็บหมัดแล้วก็ถ่ายพยาธิภายในร่วมด้วยนะคะนะสามเป็นครั้งหน้าแล้วก็กำลังเห็บหมัดถ่ายพยาธินะครับนิดเดียวใต้คอรู้สึกยังไงเย็นไหมเย็นนิดนึงเดี๋ยวตัวยาจะดูดซึมผ่านเยื่อไขมันนะคะไปสะสมแล้วออกฤทธิ์นะตัวยาจะอะไรนะครับสะสมอยู่เยื่อชั้นไขมันดูดซึมเข้าไปใช่ดูดซึมเข้าไปเยี่ยมยอดกันดีจังเลยครับดีจังเลยรู้สึกยังไงบ้างครับผมให้สัมภาษณ์นะครับได้เลยครับเรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากค่ะกระเป๋าหนูอยู่ไหนน่าจะเข้าบ้านเองเลยแหละ
เดี๋ยวใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ยังไม่ได้เอาลงเลยใจเย็นพี่เอานี้ครับปูก่อนเข้าไปไม่ต้องใช้หัดแมวนะเตรียมซื้อใบใหม่ใหญ่กว่าเดิมแล้วใช้หัดแมวหัดแมวไอ้ก็ถามคุณหมอเป็นความรู้นะครับตอนนี้คือมีแมวจรมาแถวบ้านแล้วเราก็สงสารเราก็เลยแบบเลี้ยงเอาไว้แต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับมันอยู่หน้าบ้านนาทีอยู่หน้าบ้านมันมีอะไรจะต้องป้องกันหรือว่ามันจะติดอะไรหรือเปล่าค่ะเบื้องต้นนะคะนะถ้าในกรณีที่เจ้าของมีการบอกว่าเราเลี้ยงแมวอยู่แล้วด้วยนะคะเราก็มีแมวจรมาหน้าบ้านหนึ่งจริงๆอันดับแรกเลยสุขศาสตร์ในการจับสัมผัสทุกครั้งหมออยากให้ล้างมือนะคะก่อนที่จะมาจับสัตว์เลี้ยงของเราเนาะนะคะนะสองถ้าเป็นไปได้ถ้าเขาพอยอมที่จะเราอาจจะซื้อยาไปหยอดเห็บหมัดช่วยได้เยอะนะคะนะเพราะว่าหมัดเนี่ยสามารถกระโดดได้ระยะไกลเป็นกิโลเลยนะคะถึงว่าโอเคอยู่นอกรั้วบ้านเราก็จริงเนี่ยแต่หมอพูดเลยว่าถ้าเกิดเขาได้กลิ่นแมวอาจจะมาหาเขามาเจอกันหน้าบ้านมองหน้ากันอยู่แล้วนะคะนะแล้วก็สามคือลองดูว่าเราพอจะถ้าทำวัคซีนหรือว่าได้ก็จะดีรอบๆเหนือจากพวกเห็บโรคมันติดกันไหมครับค่ะถ้าอย่างที่เราห่วงเลยนะคะนะเป็นโรคที่ยังไม่ได้คุ้มกันโดยวัคซีนนะคะก็คือจะเอดแมวกับลิวคีเมียเคยได้ยินไหมเคยได้ยินนะคะคือถ้าอย่างเป็นเอดแมวลิวคีเมียนะคะส่วนใหญ่แล้วการติดต่อก็คือจะผ่านทางน้ำลายนะคือถ้าเขาไม่เอามาหน้ามาชนกันก็หรือก็ไม่ได้กัดกันก็ไม่ติดใช่ค่ะก็แนะนำจริงๆอย่างที่บอกแต่อีกอย่างนึงคือเราเป็นพาหะที่สำคัญอันนี้ก็จริงๆถ้าเราล้างมือได้ดีกว่าพอเขามาเลียมือเราแล้วเราไปจับแมวเราก็อาจจะติดได้หมอก็ยังอยากให้ล้างมือก่อนดีกว่านะคะมีโอกาสครับโอเคประมาณนั้นจริงๆดีกว่าวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากสำหรับความรู้นะครับผมขอบคุณครับก็เป็นปกติของซันนี่นะครับเวลามาทำวัคซีนหรือมาหาหมออะไรแบบนี้นะครับโดนฉีดยาก็จะค่อนข้างอารมณ์ไม่ดีอารมณ์บูดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเรารักแมวครับเราก็ต้องยอมให้เขาอารมณ์เสียบ้างเพราะว่าเราก็จะได้ให้เขาแบบมีวัคซีนรักษาตัวเองนะครับจะได้ปลอดภัยสำหรับคนที่เลี้ยงแมวนะครับก็จะได้เป็นข้อมูลว่าการเลี้ยงแมวจะต้องทำอะไรบ้างนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่ผมพามาถ่ายพยาธินะครับก็คลิกข้างดูด้านบนได้เลยนะครับผมก็พาซันนี่มาถ่ายพยาธิเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่มีข้อมูลการเลี้ยงแมวต่างๆนะครับก็คอมเมนต์มาบอกด้านล่างหรือคอมเมนต์ที่เพจ Facebook ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ซันนี่หน่อยด้วยกันกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับผมเวลามีคลิปอะไรแบบนี้เนี่ยจะได้ไม่พลาดในการรับชมนะครับแล้วสำหรับสาระรีวิวในคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยอย่าลืมติดตามชมนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ